แถลงการของกลุ่มเสรีเทรดพลัสนะคะมีฉบับภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษนะคะสื่อต่างชาติสามารถเอาไปเผยแพร่ต่อได้เลยนะคะเนื่องด้วยรัฐบาลซึ่งไร้ความชอบธรรมทั้งที่มาและวิธีการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของราษฎรกลุ่มเสรีเทรดพลัสจึงขอแสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเรียกร้องของราษฎรดังต่อไปนี้Since General Prayutan Osha's unjustified government is still negligent towards the demands by the People's Party 2020, Free Jungle Thailand or Seri Thai Plus will reaffirm the demands as follows. ข้อที่หนึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรคพวกที่ทำลงไว้ซึ่งอำนาจของคณะรัฐประหารจะต้องลาออกจากตำแหน่งในทันทีรวมทั้งจะต้องถอนรากถอนโคนความอยุติธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายบริหารประเทศที่โชยชนและจะต้องชดเชยแก่ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของรัฐบาลตลอดระยะเวลา6ปีนับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ยึดอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยไป Number one, General Prayut Chan Ocha and his cabinet must resign immediately and all the injustices caused by the unjust rules and policy corruptions must be stopped. They must recompense the victims under the junta government's rule over the past 6 years since the day the National Council for Peace and Order came into power and deprived Thai people of their sovereignty.ข้อที่สองหลังจากรัฐบาลใหม่จะต้องดำเนินการให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในทันทีโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.จะต้องเป็นผู้ที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาทั้งหมดภายใต้กติกาการเลือกตั้งสสร.ที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อที่ให้มีการทุจริตใดๆในการเลือกตั้งเกิดขึ้นอีก Number 2. After electing a new prime minister through a true democratic process, the new government must immediately start the process to achieve a new constitution written by the people.A constituent assembly chosen by the people must be established and the process must be transparent to prevent any acts of fraud. ข้อที่3ต้องมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างแท้จริงเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่กับปัจจุบันการได้อย่างไม่มีมลทินมัวหมองให้ทรงครองใจราษฎรได้ตามหลักอเนกชนนิกรสมสรสมมุติคือพลเมืองไทยทุกหมู่เหล่ายินยอมพร้อมใจยกพระองค์ไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจในระบอบประชาธิปไตยต้องการมีให้ผู้ใดประพฤติอย่างช้าโดยอ้างความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อดีตสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางปัจจุบันได้อย่างสง่างามสมพระเกียรติแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์Number 3. The monarchy must be reformed and held under the constitution. It must be in line with universal human rights values, so it can continue untarnished and respected by Thai people as the heart of our country.
The man and his name must not be used as an excuse of hideous behaviors claiming to be from a place of loyalty. Therefore, the past can coexist with the present gracefully and majestically as the Jatri dynasty should be. นอกจากข้อนอกจากการสนับสนุนข้อเรียกร้องหลัก3ประการของราษฎรแล้วกลุ่มเสรีเทพลัสยังขอเสนอข้อเรียกร้องอีก2ข้อต่อมหาชนผู้มีใจรักสิทธิเสรีภาพและสมความเสมอภาคทุกคนดังนี้Apart from the three issue demands of the 2020 People's Party, Free Gender Thailand or Seri Thai Plus wishes to call for two more requests from the people who love their rights, freedom and equality. ข้อที่หนึ่งสังคมไทยและขบวนการประชาธิปไตยจะต้องยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องเพศทุกคนควรร่วมใจกันตรวจสอบและตักเตือนกันเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในขบวนการประชาธิปไตย นอกจากนี้เนื้อหาในการปราศัยหรือการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นใดก็แล้วแต่จะต้องไม่ลดทอนคุณค่าทางเพศไม่ว่าเพศใดก็ตาม Number 1. The Thai society must raise our moral standards regarding gender and sexuality. We must keep each other accountable to prevent sexual harassment within the movement itself. Moreover, the signs, speeches and activities in each demonstrationmust not degrade or ridicule any gender. ข้อที่สองทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองกลุ่มเสรีเทพลัสขอเรียกร้องให้ผู้จัดกิจกรรมให้ความสำคัญแก่สัดส่วนเพศของผู้ที่ขึ้นปราศัยกล่าวคือขอให้ผู้ปราศัยเพศหญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้มีโอกาสแสดงจุดยืนและนำเสนอเนื้อหาของตนบนเวทีเพื่อสร้างความเท่าเทียมอย่างแท้จริง Number 2. For every demonstration, Seri Thai Plus calls for an equal gender quota for speakers on the stage. Let the women.And the LGBTQ plus's voices be heard so we can create a truly inclusive environment. ข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นวาระเร่งด่วนที่สามารถปฏิบัติได้โดยทันทีขอให้ทุกท่านตระหนักไว้ให้ดีว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยจำเพาะแต่เป็นเส้นทางเป็นวิถีที่ชนทุกหมู่เราต้องดำเนินเคียงข้างและประคับประคองกันไปฉะนั้นการเคลื่อนไหวใดๆในระบอบประชาธิปไตยจึงควรส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดความเชื่อฐานะหรือแม้กระทั่งเพศก็ตาม These urgent demands should instantly be put into action. Democracy is not only for a certain group of people, but a way forward for everyone in which we all must partake and uphold. Thus, the movement must promote equality in all of its forms, be it ideology, belief, social status, or gender.ขอให้ทุกท่านชู3นิ้วแล้วก็ชูธงรุ่งขึ้นมาด้วยกันค่ะแล้วกล่าวไปพร้อมกันกับดิฉันว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญปิ
ตาอธิปไตยจงชิบหายความเท่าเทียมหลากหลายจงเจริญปีตาอธิปไตยจงชิบหายความเท่าเทียมหลากหลายจงเจริญไปมิวสิกค่ะกิจกรรมการรณรงค์นะครับเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องสิทธิ์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะครับของกลุ่มเสรีเอ่ยครับก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับด้วยดีนะฮะเสร็จแล้วก็ทางผู้จัดก็บอกว่าใครที่มาแล้วก็อยากให้แวะนะฮะร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะฮะอุดหนุนนะครับท่องเที่ยวหาความสำราญพักผ่อนนะฮะในบริเวณถนนสีลมนะฮะมีจุดท่องเที่ยวหลายๆจุดนะฮะรับสำหรับสาระของการรณรงค์ของการชุมนุมเรียกร้องในวันนี้นะฮะนอกจากการข้อเรียกร้องเดิมนะครับคือว่าทางกลุ่มเสรีเทยพัฒน์เนี่ยก็คือว่าประกาศสนับสนุนนะฮะข้อเรียกร้องนะฮะต่อรัฐบาลนะครับต่อทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อรัฐบาลนะครับ3ข้อซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเดิมนะฮะซึ่งยังไม่ได้รับการตอบรับนะฮะก็คือข้อเรียกร้องแรกก็คือเรียกร้องให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะนายกรัฐมนตรีนะฮะได้ให้ลาออกไปนะครับแล้วก็ในข้อที่2ก็คือเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับมีการเลือกตั้ง 100% นะฮะเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทั้งในส่วนของกระบวนการการร่างนะฮะและเนื้อหาของมันนะครับแล้วก็สําหรับข้อที่3นะครับก็คือประเด็นเรื่องของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับให้สถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงอันนี้คือ3ข้อเสนอหลักนะฮะแล้วก็มีข้อเสนอจากกลุ่มเสรีเทยพัฒน์เร่งด่วนอีก2ข้อนะอันนี้เป็นข้อเรียกร้องต่อสาธารณชนนะครับแล้วก็เรียกร้องต่อผู้ร่วมชุมนุมหรือว่าขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยด้วยกันนะฮะข้อ2ข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มเสรีเทยพัฒน์เรียกนะฮะก็คือว่าเรียกร้องนะครับก็คือว่าข้อแรกขอให้มี
จริยธรรมมีการตรวจสอบจริยธรรมนะครับทางในเรื่องเพศนะครับว่ามีการคุกคามทางเพศหรือไม่มีการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมต่อต่อเพศหญิงหรือว่าต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเรียกร้องว่าให้มีการตรวจสอบทางจริยธรรมมีการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมานะซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อหาเป็นข้อเสนอใหม่นะฮะคือว่าต้องสร้างจริยธรรมใหม่ขึ้นด้วยนะครับกับข้อที่2ที่ทางกลุ่มเสรีเทยพัสเรียกร้องก็คือขอให้มีสัดส่วนนะครับในเวทีการเคลื่อนไหวในเวทีการปราศรัยทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะเพื่อเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ลาออกเพื่อเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือว่าเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็คือว่าขอให้มีสัดส่วนของนะฮะสุภาพสตรีนะผู้หญิงแล้วก็กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นผู้ปราศรัยอยู่ด้วยนะฮะก็คือว่าแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดนะฮะทั้งมวลที่การรณรงค์ครั้งนี้คือว่าพวกเขานอกจากต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเท่าเทียมแล้วเนี่ยพวกเขาต้องการที่จะทำลายระบอบปิตาธิปไตยนะครับหรือระบอบชายเป็นใหญ่ซึ่งฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยนะครับไม่ว่าตั้งแต่ในโครงสร้างส่วนบนเลยจนมาถึงในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับขององค์กรเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยเองก็ยังมีลักษณะปิตาธิปไตยหรือผู้ชายเป็นใหญ่อยู่พวกเขาต้องการให้การเคลื่อนไหวนะครับเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเท่าเทียมรวมประเด็นเรื่องของการทำลายนะฮะระบอบปิตาธิปไตยไปด้วยนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับนะฮะเนื้อหาโดยสรุปนะครับจากการรณรงค์ในวันนี้จาก3ย่านมิตรภาคมาจนถึงสีลมซอย2ของกลุ่มเสรีเทยพัฒนะซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกร้องรณรงค์นะครับเรื่องสิทธินะครับของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มที่เรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับครับนี่ครับนี่คือการเผยแพร่Democracy ครับนะครับมีความตื่นตัวพอสมควรนะครับสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็ทางประชาไทยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามการเผยติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ติดตามการเผยแพร่ของประชาไทยมาโดยตลอดขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับโชคดีครับว่าพรุ่งนี้จะกันงานใหญ่เบิ่มๆนะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับประชาไทยจะติดตามรายงานข่าวให้ได้ทราบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ